วัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวฟิล์มกันรอยนะครับราคา18บาทนะครับแต่ว่าขอบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมหรือว่าจ่ายอะไรให้ผมนะครับแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าซื้อที่ไหนนะครับก็ดูเอาเองนะครับนี่ใบเสร็จนะครับให้ดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่ก็จัดมา2อันครับฟิล์มออกมาก็ประมาณนี้ครับก็เหมือนปกติเหมือนฟิล์มติดตามร้านถูกทั่วไปอันนี้ก็โน้ตทานครับก่อนอื่นก็เราก็ต้องมาแกะของเก่าออกนะครับมีแตกหมดแล้วเนี่ยโอเคเรียบร้อยฟิล์มเก่าก็ออกมาแล้วก็ทิ้งคราบเอาไว้บนจอยนะครับเท่าที่เห็นฟิล์มเก่านะครับเราจะเห็นว่ามันแตกแล้วโอเคอันนี้ฟิล์มใหม่มีด้านเดียวครับดึงด้านนี้ออกแล้วก็แปะได้เลยโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกันต่อก็จะมีแอลกอฮอล์กับทิชชู่นะครับเอาไว้เช็ดไปกดไล่ฟองอากาศออกได้เลยครับโอเคพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาผ้าไมโครไฟเบอร์หรืออะไรที่มันเช็ดแว่นเช็ดเลนส์เช็ดกระจกนะครับก็เอามาถูได้เลยครับไล่ฟองอากาศออกให้หมดโอเคนี่กลายเป็นทูทอเรียลวิธีติดฟิล์มไปแล้วครับก็ใส่ดีนะครับหน้าจอก็ไม่ได้ต่างจากฟิล์มราคาแพงเท่าไหร่เท่าที่ผมสังเกตดูนะก็ประมาณนี้ครับก็โอเคนะครับคุ้มค่าถือว่าคุ้มนะครับราคาแค่นี้ย้ำนะครับนี่เป็นฟิล์มกระจกไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาก็ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบทัชสกรีนนะครับว่าใช้ได้ตามปกตินะครับกับฟิล์มราคาเท่านี้นะครับใช้ได้ตามปกติแล้วปากกา S Pen อะไรใช้ได้หมด
อีกอย่างครับที่ผมได้ซื้อมาจากร้านนี้นะครับก็คือนี่ครับ OTG นะครับสำหรับ iPhone ซึ่งในของ Apple นะครับมันขายแพงมากนะครับรู้สึกว่าจะหลายพันอยู่แต่นี้ครับรู้สึกจะ50กว่าบาทครับ55มั้งก็เฮ้ยมันจะใช้ได้จริงเหรอก็เดี๋ยวมาลองดูก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองกับการ์ดรีดเดอร์ก่อนนะครับว่าจะใช้ได้ไหมนี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมลองนะครับด้านนี้มันจะใช้ไม่ได้นะครับอยู่ดีๆมันก็ใช้ได้แค่ด้านเดียวนะครับตั้งแต่แรกเงียบขึ้นอะไรมาเนี่ยนี่ก็ไม่รู้นะมันบอกว่า USB ใช้พลังงานมากไปอะไรประมาณนี้ก็โอเคใช้การ์ดรีดเดอร์ก็ได้เดี๋ยวผมจะต่อกับกล้องโดยตรงเลยดีกว่าว่าจะใช้ได้ไหมอย่าลืมนะครับราคามันแค่55บาทเองนะครับก็ใช้ได้สักอาทิตย์นึงก็น่าจะคุ้มเสียนะครับถ้าเทียบกับร้าน Apple เปิดกล้องมันเกิดขึ้นไหมรูปกล้องนะครับก็อยู่ในนี้เรียบร้อยผมสามารถกดแล้วกด import เข้าได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองผมมาต่อลองต่ออย่างอื่นดีกว่าว่าที่มันไม่ใช่กล้องว่ามันจะใช้ได้ไหมผมจะลองกับไอตัว USB sound card อันนี้นะครับกับหูฟัง USB sound card ตัวนี้เสียบเข้า sound card แล้วก็ใน iPhone นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับว่าอะไรเนี่ยSSU HB headset นะครับก็จะฟังได้ไหมนะครับก็ลองเปิดเพลงนะครับได้ยินไหมครับก็อันนี้ iPhone 7นะครับไม่มีรูหูฟังก็ผมก็ใช้ USB sound card แทนได้นะครับถ้าผมอยากต่อเอาก็ใช้ได้ครับก็แปลกใจดีเหมือนกันราคาแค่นี้ดึงออกก็ดับอันนี้ต่อลำโพงก็เสียบก็เข้า sound card นะครับจริงๆมันก็ต่อพวก USB คีย์บอร์ดอะไรได้นะครับเท่าที่ดูแล้วโอเคครับก็ขอจบรีวิวไอ้ฟิล์มกันรอยนี่กับไอ้นี่แถมเป็นรีวิวแถมด้วยก็แล้วกันนะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ